ก็ดีเลยค่ะคือเป็นงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของบูการีค่ะเป็นจิวเวลรี่ซึ่งมันเป็นโชว์ที่อลังการแล้วก็แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มีคนดังระดับโลกก็ไปค่อนข้างเยอะค่ะได้ครบหลายคู่หลายคนใช่ค่ะก็อย่างเบลล่าฮาดิดก็คือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะแล้วก็มีซูชิก็เป็นเฟรนด์ของบูการีลืมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าเป็นก็ไม่แน่ใจว่าเป็น1ใน2หรือ1ใน3ของเอเชียที่ได้ไปร่วมงานค่ะได้พูดคุยอะไรกับเบลล่าฮาดิดมั้ยคะเดี๋ยวเขาด้วยใช่ค่ะก็ได้คุยกันนิดนึงแล้วก็ถามเขาว่าเขาเคยไปประเทศไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกไม่เคยไปก็อยากมาแล้วก็เชื่อว่าถ้ามาเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขาแบบเป็นเฟเวอริตของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชวนเขามาพักหลังเหมือนเราจะแบบมีงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดต่อแบรนด์ดังๆติดต่อไปร่วมงานเยอะใช่ค่ะก็มีบ้างค่ะแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะมีอีกเร็วๆนี้ค่ะโปรเจกต์ของโบกหรือเปล่าครับที่จะมีเร็วๆนี้อันนี้อุบไว้ก่อนละกันค่ะ